ดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับมาดูว่าคนไทยในตุรกีได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านทูตครับค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะท่านทูตทริศจรุงวัฒน์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มคลี่คลายนะครับคือเหตุการณ์ที่อิสตันบูลก็น่าจะเบาลงไปแล้วน่าจะเกือบจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดที่อิสตันบูลแต่ว่าที่อังการาเนี่ยนะฮะยังมีเสียงปืนและเสียงระเบิดแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่เนี่ยบินอยู่เหนือท้องฟ้า อยู่เป็นระยะนะครับโอ้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะตอนนี้สามารถติดต่อคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในตุรกีได้หรือยังคะมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะคือคนไทยที่ตุรกีตอนนี้เอาเป็นก็เป็น3กลุ่มกันนะฮะคนที่อยู่ยาวๆเนี่ยก็มีพวกแม่บ้านนักเรียนและผู้ที่ทำงานพวกนี้เราติดต่ออยู่เป็นประจำนะฮะทาง Facebook ก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำให้อยู่ในเคหสถานนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับแล้วก็โชคดีที่เป็นช่วงปิดเทอมซึ่งนักเรียนของเราส่วนใหญ่ก็กลับบ้านแล้วก็ไม่อยู่ในตุรกีนะครับเหลืออยู่น้อยมากแต่ทุกคนก็ติดตามสิ่งที่สถานทูตแนะนำไปมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มข้าราชการทั้งกระทรวงต่างประเทศแล้วก็จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาประชุมหนึ่งคณะกรรมการมรดกโลกนะครับกลุ่มนี้ก็อยู่ใจกลางอิสตันบูลเลยได้ยินเสียงและเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนอันนี้เราก็ติดต่อกันอยู่นะครับทั้งหมดก็ปลอดภัยเช่นกันนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยมีคนไทยติดอยู่ที่สนามบินอัตเตอร์กที่อิสตันบูลนะครับอยู่สิบคนด้วยกันทีแรกก็กระจัดกระจายแต่ว่าก็ติดต่อกับทางสถานทูตได้ทางสายด่วนที่เราเปิดอยู่24ชั่วโมงรวมทั้งติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับบังเอิญก็มีคนแห่เข้าไปในอาคารสนามบินอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็สับสนนะครับโชคดีที่มีข้าราชการเราจากอิสราเอลเทลอาวีฟเนี่ย1คนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยซึ่งเดินทางผ่านมาพอดีหมายความว่าแวะผ่านที่จะเปลี่ยนเครื่องนะฮะเราก็เลยขอให้ข้าราชการเนี่ยคุณพลอยสิริสงแก้วเป็นเลขาธิการโทรที่เทลอาวีฟเนี่ยไปตระเวนกว้านหาคนไทยทั้งหมดก็ได้มานั่งอยู่รวมกันแล้วก็สงบดีฮะขวัญและกำลังใจดีก็เลยกลายเป็นผู้ที่ช่วยทำหน้าที่ติดต่อกับสถานทูตกับคนกลุ่มนี้นะครับต้องย้ำว่าขวัญและกำลังใจดีแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านพยายามจะกลับบ้านให้ได้คืนนี้นะครับครับพูดถึงช่องทางการติดต่อครับท่านทูตคนไทยที่นี่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นห่วงพี่น้องที่ตุรกีเราสามารถมีช่องทางการติดต่อเพื่อทราบถึงว่าขณะนี้ปลอดภัยดีเราสามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างครับที่กรมสารสนเทศเราออกข่าวตลอดเวลานะครับแล้วก็สารทูตเนี่ยสารทูตในกรุงอังการาเรามี Facebook ซึ่งได้มีการไปขยายความต่อในสื่อต่างๆในเมืองไทยด้วยนะครับ อันนี้เป็นนโยบายอันแรกของทางรัฐบาลเลยว่ามีอะไรเนี่ยดูก่อนว่าคนไทยเป็นยังไงนะครับซึ่งก็มีการปฏิบัติตามแนวทางนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งมีเหตุการณ์ซึ่งค่อนข้างสับสนมากนะฮะก็โชคดีที่เราสามารถได้สร้างเครือข่ายของคนไทยที่อยู่บนสื่อออนไลน์ Facebook เดียวกันเนี่ยก็ทำให้ได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับคำแนะนำต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็เชื่อว่าไม่มีใครได้รับผลกระทบใดๆนะครับแล้วหวังว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะ อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะครับขณะนี้ก็จะเหลือที่มั่นสุดท้ายที่อังการาอย่างที่ว่านะครับท่านทูตคะแล้วถ้าคนไทยที่มีกำหนดการจะต้องเดินทางไปตุรกีในช่วงนี้แหละคะมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะผมถ้าเป็นผมจะชะลอไว้ก่อนนะครับรอแต่ว่ารอดูว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงขณะนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทราบข่าวจากข้าราชการเราที่ติดอยู่ในสถานในสนามบินบนแผงประกาศสายการบินเนี่ย
บอกว่าจะเริ่มทําการบินไฟล์แรกเที่ยวบินแรกเวลา9นาฬิกาของวันนี้ซึ่งประมาณบ่ายโมงของเมืองไทยนะฮะ คือเริ่มจะเปิดให้บินออกที่สนามบินที่อิสตันบูลนะครับแต่ว่าจะจริงแท้แค่ไหนแล้วได้เพียงใดเนี่ยเรากำลังติดต่อเพื่อขอคำยืนยันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีส่วนสนามบินที่อังการาเนี่ยยังคุกคุนอยู่คุ้มคึมเพราะว่าผู้ที่อยู่ในการก่อการเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นทหารด้วยก็เรียกว่าอะไรเป็นพออนะฮะพวกเป็นกองทัพฐานอากาศกลุ่มหนึ่งนะกองทัพอากาศนะฮะกลุ่มหนึ่งก็มีการใช้เครื่องบินรบในการปฏิบัติการด้วยก็ตอนนี้กำลังก็ยังบินอยู่ไม่ทราบว่าฝ่ายไหนนะฮะรัฐบาลหรือฝ่ายผู้ก่อการรัฐประหารไม่ทราบครับท่านครับยืนยันใช่ไหมครับว่าคณะกรรมการมรดกโลกวิสามันที่ไปประชุมที่นครอิสตันบูลเนี่ยปลอดภัยดีอ๋อแน่นอนฮะแน่นอนอันนี้ก็ติดต่อกันตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการยืนยันว่ามีการพยายามรัฐประหารครับก็คืนเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการมีสถานการณ์ที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวเช็คข่าวกันนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเพราะว่ามีทหารออกมาปิดสนามแอมปิดสะพานข้ามระหว่างยุโรปกับเอเชีย3เส้นแล้วก็ตรวจสอบกันไปมาทีแรกนึกว่าจะเป็นการก่อการร้ายแต่ก็ในที่สุดเนี่ยก็3ทุ่มกว่าเนี่ยทราบว่าเป็นการพยายามก่อการรัฐประหารของทหารกลุ่มนี้เรื่องทางการ4ทุ่มครึ่งนายกออกมายืนยันว่ามีความพยายามเช่นนั้นจริงนะแต่คือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราเริ่มติดต่อแล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบของพวกเราทั้งคนไทยทั้ง3 4กลุ่มที่ว่านี้แล้วครับท่านทูตครับขอบคุณมากนะครับเบื้องต้นสอบถามท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณยินดีครับขอบพระคุณมากครับก็ขอให้เหตุการณ์คลี่คลายโดยไวด้วยนะคะก็ฝากช่องทางต่างๆมาด้วยติดตามได้ทาง Facebook ของสถานทูตณกรุงอังการาเลยนะคะก็จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีความอัปเดตต่างๆนะคะและเมื่อสักครู่นี้เบอร์สถานทูตที่ขึ้นหน้าจออยู่นี่ก็ติดต่อได้แบบนี้เลยถ้าใครมีคนรู้จักมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ที่นั่นนะคะก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่หมายเลข001 9055336415698นะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามความปลอดภัยกันได้แต่ท่านทูตก็ยืนยันนะครับว่าคนไทยในตุรกีปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับฟังแล้วโล่งใจนะคะนะฮะแล้วก็ล่าสุดทางประธานาธิบดีเออร์โดอานได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำครับว่าเขายังเป็นผู้นำประเทศแล้วก็การประกาศยึดอำนาจครั้งนี้โดยกองทัพเนี่ยบางส่วนไม่สำเร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีทหารบางส่วนที่ก็ยอมแพ้แล้วก็มอบตัวแต่ยังมีบางส่วนครับที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับอย่างที่ท่านทูตได้บอกไปว่าตอนนี้โดยรวมที่อิสตันบูลเนี่ยก็ควบคุมได้แล้วแต่ว่าที่กรุงอังการานั้นก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่ที่น่าสลดใจนะคะแม้เหตุการณ์วุ่นวายจะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงแต่มีผู้เสียชีวิตค่ะก็เพราะมีเสียงระเบิดเสียงปืนนี่แหละค่ะมีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ60คนแล้วที่เป็นตัวเลขอัปเดตและส่วนใหญ่เป็นพลเรือนแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมทั่วประเทศ336คนค่ะทหารมอบตัวบางส่วนนี่คือ50คนนะคะแล้วก็ยังคงตามหาอยู่ว่ามีใครที่เกี่ยวข้องอีกตอนนี้รัฐบาลพยายามกลับเข้ามาควบคุมประเทศอีกครั้งค่ะรายงานข่าวว่าที่อาคารรัฐสภาของกรุงอังการาเนี่ยครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของตุรกีมีรถถังล้อมอาคารแล้วก็ยังมีปะทะอยู่ในตอนนี้นะครับทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามทันทีนะครับรับชมกันได้นอก